ผยข้อมูล Samsung Galaxy S23 ผ่านกสทช.แล้วเตรียมเปิดตัวกุมภาพันธ์ปี2023นี้ฉายชิป Snapdragon 8 Gen 2และถ่ายวิดีโอ 8K ได้ทุกรุ่นล่าสุดได้มีรายชื่อของ Samsung Galaxy S23 ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S23 ที่มีรหัสโมเดลว่า SM-S911B/DS ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งคาดว่าอีก2รุ่นอย่าง Galaxy S23 Plusและ Galaxy S23 Ultra จะตามมาเร็วๆนี้ครับซึ่งเป็นไปได้ว่าจะวางจำหน่ายทันทีหลังงานเปิดตัวเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมาของ Galaxy S Series ครับคาดว่า Samsung Galaxy S23 Series จะอัปเกรดด้านการถ่ายภาพโดยเฉพาะในรุ่น Ultra ที่จะใช้งานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ในชื่อ ISOCELL เป็นรุ่นแรกของทาง Samsung ครับและใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ตัวท็อปรุ่นล่าสุดพร้อมรองรับการบันทึกวิดีโอความเร็วสูงสุดที่ระดับ 8K ที่30เฟรมต่อเซกทุกรุ่นเลยครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ